สวัสดีครับผู้ชมเองอนี่แล้วนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับชวนเช็คแบตเตอรี่นะครับว่าเสื่อมหรือหมดสภาพแล้วนะครับควรจะฟื้นหรือควรจะซ่อมดีนะครับหรือควรเปลี่ยนใหม่ดีนะครับเราไปชรับชมกันเลยครับดีอยู่หรือมันพอจะใช้ต่อได้นะครับนะอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็คือรอบๆอบข้างของแบตเตอรี่นะเนี่ยครับตามตามรอบๆตามตัวมันเนี้ยตามตัวบอดี้มันนะฮะดูอะไรดูไม่ให้มันบวมนะครับ นะไม่ปูดไม่บวมนะฮะถ้ามันปูดมันบวมแสดงว่าไม่ไหวแล้วนะครับนะอันนี้อย่างแรกเลยที่เราต้องดูนะครับถ้ามันปูดมันบวมแล้วไม่ต้องดูอะไรอื่นแล้วครับจบเลยอันเดียวนะฮะเปลี่ยนไปเถอะนะครับถ้ามันบวมแล้วอย่างที่2ก็คือมาดูวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีเนี่ยมันกี่ปีแล้วนะโดยประมาณเนี่ยอายุอยู่ละเราสักใช้น่าจะอยู่ละเราสักสองปีนะเต็มที่ไม่น่าเกิน3ปี2ปีนี้ก็จะแย่แล้วครับนะอายุกันทําใช้งานเขามาให้ประมาณแค่นั้น นะหรือถ้าเกิดว่ามันยังไม่นั่นนะครับมันยังดีอยู่นะแต่ว่าอาการเหมือนเก็บไฟไม่ค่อยยูอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าไม่บวมไม่อะไรนะเรามาดูงี้นะครับเรามาดูไอ้เจ้าตาแมวเนี่ยนะถ้ามันนี่นะครับเหมือนที่เขาบอกไว้นะนะเกี้ยวนะไอ้น้ําเงินแดงนะครับก็แปลว่าไฟเต็มนะอันนี้ไฟอ่อนอันนี้น้กากันแห้งนะครับถ้าน้ํากันแห้งเนี่ยเราถ,ถ้าท่านที่มีทักษะทางช่างนะ สามารถแงะไอตรงนี้ออกมาได้แล้วเติมน้ำกันเข้าไปนะครับหรือเปิดตรงนี้ก็ได้ครับเนี้ยเปิดไอตัวนี้ออกเนี้ยกระดาษเนี้ยนะครับมันไม่ใช่มันแกะไม่ได้มันแกะได้นะครับแต่ว่าแกะแล้วมันจะหมดประกันแต่ไงมันก็หมดประกันอยู่แล้วเพราะมันอาการนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันใช้ไปเราปีกว่านะแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะอาการนี้เกิดจากรถเราวิ่งในกรุงเทพบ่อยๆนะหรือรถวิ่งทางรถติดๆเยอะๆนะครับคือวิ่งจอดวิ่งจอดวิ่งจอดนะเครื่องร้อนจัดอะไรเงี้ยนะครับนะตรงนี้มันจะร้อนแล้วน้ำกันจะระเหยออกนะ ไอ้น้ำกรดครับน้ำกรดมันจะเะเหยอออกเนาะน้ำกันน้ำกันผสมน้ำกรดนั่นแหละก็อ่าครับไอ้เจ้าเอร์ติเกอร์เนี่ยถ้าเราจะเติมน้ำกันนะครับเราสามารถแกะได้นะนะแกะแล้วมันก็หมดประกันนะแต่หมดประกันกว่ามันจะเป็นอาการนี้ก็ส่วนมากก็มันจะเลยประกันแล้วทั้งนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องซีเรียสอะไรกับประกันนะก็แกะมาน้ำกันเติมเลยนะครับนะเหตุที่เขาให้เติมน้ำกันเพราะว่าเวลามันระเหยออกไปเนี่ยส่วนที่ระเหยก็คือเจ้าตัวน้ำ ในนี้เวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะใส่เป็นน้ํากรดลอไว้ลงไปนะครับเวลาน้ำมันระเหยอ,ออกไปเนี่ยไอกรดมันก็จะเข้มข้นขึ้น,นเราก็เลยเติมน้ํากันไปเพื่อที่จะเจือจางกรดประมาณนั้นแหละครับผมมีวิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านที่สงสัยนะครับว่ามันอาการนี้มันเกิดจากแบตชาร์จประจุเก็บประจุไม่อยู่หรือเกิดจากไดไม่ชาร์จอะไรประมาณนี้น,นะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือนี่ครับคบูลบให้เราสตาร์ทเครื่องก่อน นะครับพอสตาร์ทเครื่องติดปุ๊บอาจจะน่วงหรืออะไรก็แล้วแต่และครับช่างมันนะพอสตาร์ทเครื่องติดเสร็จปับ๊บลองมาถอดคู่แบตตรงนี้ออกนะถอดออกถ้าเครื่องดับหมายความว่าได้จริงนะได้ชาร์จจริงนะครับก็คือได้ชาร์จมันไม่สามารถผลิตไฟได้นะหรือผลิตได้น้อยไม่พอนะครับจะรู้ได้ไงว่าพอไม่พอนะครับลองเปิดไฟเปิดแอร์เปิดไฟทุกทุกอย่างที่มีอยู่ในรถนะครับถ้ามันดับแปลว่ามันชาร์จไม่พอแล้วนะจะเป็นตัวเรกูเลเตอร์หรือตัว อาจจะเป็นสเตเตอร์หรือขดลวดมันพวกนี้อาจจะเสื่อมนะส่วนมากจะเป็นตัวเรกูลเลเตอร์เสื่อมนะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ให้ดูแล้วกันเนี่ยครับเราติดเครื่องแล้วนะพอติดเครื่องเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาถอดนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเห็นไหมครับมันไม่ดับนะถ้ามันไม่ดับนี่ก็แปลว่าโอเคไดย,ยังทํางานดีอยู่นะถ้ามันดับก็แปลว่าไดาเริ่มเสื่อมนะ ขอผมใส่พานมันดังหน่อยนะนะใส่พานมันอยู่ล่างสุดเลยครับตั้งยากมากนะตัวนี้ต้องตั้งคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยงัดนะก็เลยไม่ได้ตั้งขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างนี้นะครับลองลองดูตรงตามที่ผมบอกก่อนนะนะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเอ่อวิ่งเข้าอู่อะไรประมาณนี้นะครับนะบางทีก็ที่เขาหวังดีกับเราก็มีนะบางทีก็อาจจะเจอคนไม่หวังดีก็มีอันนี้บอกไม่ได้เพราะนานทาิีตังบางคนเขาก็ ช่างบางคนเขามีจัญญาบานสูงนะฮะบางคนก็ไม่มีเลยก็มีนะครับนะขอบคุณมากครับถ้าไงอย่าลืมฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับ